อ่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยแนะประชาชนนะครับดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนกันเลือกกินอาหารแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนะครับพาคุณผู้ชมไปดูนะครับนี่เขาบอกว่าดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะครับท่านก็กล่าวว่าช่วงหน้าฝนของประเทศไทยเนี่ยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับอาจทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันภูมิต้านทานลดต่ำลงนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เป็นหวัดมีไข้ไอเจ็บคอได้นะครับหากต้องออกไปนอกบ้านก็ควรวางแผนการเดินทางการเตรียมตัวพกร่มเสื้อกันฝนหรือว่าหมวกเนี่ยป้องกันเพื่อไม่ให้เปียกฝนนะครับหรือว่าควรเตรียมเสื้อผ้าเอาไว้ผัดเปลี่ยนกรณีที่จำเป็นต้องลุยฝนกันออกไปนอกบ้านนะครับเพราะการอยู่ในสภาพที่เปียกชื้นหนาวเย็นจะทำให้การรักษาสมดุลต่างๆในร่างกายเนี่ยสูญเสียไปทำให้เป็นหวัดได้นะครับคออักเสบหลอดลมอักเสบหรืออาจจะเกิดอาการปอดบวมแทรกซ้อนเข้ามาด้วยล่ะครับนอกจากนี้เองก็ควรหลีกเลี่ยงในเรื่องของการลุยน้ำท่วมขังนะคะเพราะว่าหากที่จะต้องเดินย่ำน้ำในแต่ละวันเป็นเวลานานๆเนี่ยยิ่งมีโอกาสป่วยเป็นโรคที่มากับน้ำท่วมมากขึ้นเช่นโรคน้ำกัดเท้าอหิวาตกโรคนะคะโรคมือเท้าเปื่อยหรือว่าโรคมือเท้าปากนะคะ อันตรายจากเชื้อราต่างๆเมื่อเข้าบ้านควรล้างมือแล้วก็ล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งเลยกรมอนามัยเองแนะนำให้มีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพเพราะว่าสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยค่ะจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคเพียงพอโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ควรกินอาหารให้ครบ5ทุกครบ5หมู่นะคะเสริมด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างเช่นพริกไทยดำหอมแดงขิงกระเทียมขมิ้นเพราะว่ามีสรรพคุณในช่วยในการไล่ไอเย็นนะคะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายส่วนผลไม้ให้เน้นกินผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีประเภทส้มฝรั่งมะละกอสตรอเบอรี่มะขามเทศแล้วก็มะขามป้อมค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆนะคะที่สำคัญนอกจากนี้นะคุณผู้ชมอันนี้อีซี่มากๆง่ายมากๆก็คือดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าร่างกายอุณหภูมิเย็นให้ดื่มน้ำอุ่นๆนะคะช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายป้องกันการสูญเสียน้ำจากเหงื่อแล้วก็การปัสสาวะมากจนเกินไปค่ะ